วัสดีครับมาเทสการทำงานเจ้าตัวนี้มินอนต้าไฮมันติก F นะครับตัวก็จะเล็กกว่าตรงตัว E ตัว E นะครับรูรับแสงก็จะรับแสงได้น้อยกว่านิดหนึ่งหนึ่งประมาณอันนั้น 1.7 อันนี้มัน 2.7 ก็สต็อปประมาณนี้นะครับว่าที่กลางแจ้งว่าที่มีแสงพอประมาณเนี่ยก็ใช้ได้สบายเนาะกดลงตรงนี้ลงนิดหนึ่งหมุนนะครับปรับเป็น ISO ตรงนี้ปรับโฟกัสนะครับว่าปรับที่รอบนี้ก็ได้แต่เขาทำนี้ออกมาเพื่อมันจะได้คล้องมือนะตรงนี้เป็นไฟเช็คแบตนะครับนี่ติดดีอันนี้ขึ้นฟิล์มอันนี้เดี๋ยวผมเอามือบังหน้าเลนนะครับนี่ถ้าแสงมันน้อยมันจะขึ้นเตือนนะครับนึกว่าขึ้นเตือนในช่องมองด้วยเป็นจุดสีแดงนะครับแต่ถ้าแสงมากพอเนี่ยนะครับแสงมากพอเนี่ยจึ๊บนี่มันก็จะไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับก็กดถ่ายได้เลยนะครับก็ตรงนี้เปิดฝาหลังดึงทีหนึ่งนะครับใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงสีขาวๆตรงนี้ร่องไหนก็ได้นะขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งให้ฟิล์มมันพันเข้าไปนะครับเราค่อยๆปิดนะครับกล้องเนี่ยก็จะวัดแสงให้นะครับเนี่ยมันก็จะเปิดปิดไวนะครับเดี๋ยวผมลองมือบังที่วัดแสงนะส่วนข้างบนปุ๊บมันก็จะเปิดปิดช้าลงนะครับกล้องก็จะวัดแสงให้ตรงนี้ขึ้นฟิล์มแล้วนะครับเลื่อนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ลงปุ๊บเพื่อเป็นตั้งเวลาถ่ายนะครับโอเคทำงานครบถ้วนเรียบร้อยนะครับอ๋อถ่านนะครับใส่เป็นอะแดปเตอร์ไปให้แล้วนี่นะครับแล้วก็ใช้ถ่านเนี่ยถ่าน LRC4 เนาะถ่านเม็ดกระดุมนะครับจะหาง่ายเนาะแล้วก็ถูกด้วยส่วนถ่านเก่าเนี่ยมันไม่มีแล้วเราเลยทำเป็นอะแดปมาให้นะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะแพงอันละ80ถึง100นะฮะเนาะบางร้านก็ขาย50นะอย่าทำหายเนาะค่อนข้างที่จะแพงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีฝาปิดให้นะครับแต่ว่าไม่ได้มาถ่ายคลิปด้วยนะโอเคการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆครับ